สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประจำอำเภอคำม่วงนะครับเป็นภูเขาจะอยู่ข้างล่างจะมีวัดภูเขาทองอยู่นะครับข้างบนก็จะมีอ่างเก็บน้ำเล็กๆของตำบลเทศบาลตำบลทุ่งคลองนะครับเขามาสร้างไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สาธารณประโยชน์นะครับเราก็จะไปดูข้างบนนะครับเป็นภูเขาภูพันหยอดเขาเรียกภูพันหยอดนะครับเนินเขาตีเตี้ยนี่ครับถนนที่เราจะขึ้นไปก็จะเป็นเส้นนี้เป็นทางลูกลังนะครับโอเคข้างบนจะเป็นยังไงเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับพร้อมๆกันเดี๋ยวซูมให้ดูครับข้างบนยอดเขาประมาณนี้เราก็จะไปโดยรถคันนี้นะครับโอเคไปกันเลยถนนทางขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ชันมากเท่าไหร่แต่ว่าต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะครับช่วงก่อนจะขึ้นมาตรงจุดนี้ก็มันจะชันเป็นบางช่วงประมาณนี้ด้านข้างก็จะเป็นหินขนาดใหญ่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวิวแต่ยังไม่ถึงวิวนะครับเดี๋ยวพอถึงวิวเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกรอบหนึ่งนี่ครับถึงแล้วครับทางที่เราขึ้นมาก็จะแบ่งเป็น2สายนะครับสายนี้ก็จะแยกลงฝั่งนู้นแล้วก็วนอ้อมโค้งกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมข้างบนนี้ก็จะเป็นศาลาที่พักสองหลังจะมีอยู่อ่างเก็บน้ำอยู่3จุดนะครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ริมฝั่งนู้นจุดหนึ่งแล้วก็ข้างศาลาอีกจุดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นวิวครับสวยงามมากใครยังไม่ขึ้นมานะครับก็ลองขึ้นมาดูนะครับการเดินทางก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ลำบากมากก็โอเคสวยไหมครับธรรมชาติภูเขาใครอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับอันนู้นจะเป็นบ้านเก่าเดือยตรงนี้บ้านเก่าเดือยตรงนี้ก็ตรงนู้นจะเป็นบ้านโคกสนะบ้านบนแพงบ้านโคกสนะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเลยทีเดียวข้ามเขาไปลูกนั้นก็จะเป็นจังหวัดสกลนครข้ามไปฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอพังคูนถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานีตรงนั้นตรงเล็กๆตรงนั้นอะตรงนี้นี่ก็จะเป็นบ้านดงสวนก็ยังอยู่ในเขตอำเภอคำม่วงพอถึงหน้าหนาวแล้ว
ต้นไม้ก็จะผลิใบนะครับก็จะเริ่มใบร่วงโรยแล้วก็ไฟป่าก็จะตามมาโอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างบนกันต่อนะครับก็จะเป็นสระที่อยู่ข้างศาลานะสระแรกนะครับพื้นที่ก็จะมีแค่นี้อากาศร่มรื่นเย็นสบายดีห่างเก็บน้ำบนเขานะครับภูพานรู้สึกว่าจะเป็นปลานะมากินนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลทุ่งคลอง มีเขตรอยต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลองนะครับโครงการก่อสร้างอาคารถนนสิ่งอำนวยความสะดวก